สวัสดีครับสวัสดีค่ะสร้างสัปดาห์แบบนี้กับเรา3คนที่คุยแซ่บโชว์นะครับวันนี้ PK ใบเฟิร์นแล้วก็อาจารย์รายงานตัวสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีนะเธอเป็นยังไงครับอาจารย์วันดีสำหรับทุกๆคนเลยยังไงดียังไงอ่ะดีทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่สุดแล้วเราควรทำอะไรเราควรทำอะไรในวันนี้ควรทำงานสิคะเออไม่ใช่บอกฉันยืนเฉยทำงานทำงานแต่วันนี้บอกว่าดีจริงๆอาจารย์เนี่ยวันนี้ใส่ชุดรัดรูปแบบไม่มั่นใจเลยหนูอ้วนปะเนี่ยดูหน่อยสิหนูอ้วนเปล่าเธอฮะตบหน้าฉันดีกว่าทำไมครับอาจารย์ขนอ้วนอยู่ตรงนี้แล้วนี่อาจารย์ได้ยียกโคนมารอนผมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้ทำแล้วไหมฉันเลยถอดออกหมดเลยเข้าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่านะครับคนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่เสียงฮาแล้วถือว่าเป็นตลกชาวต่างชาติเนี่ยที่ปักหลักอยู่เมืองไทยมากว่า20ปีเขาเป็นเพื่อนซีหนูนะอ๋อเหรอเขาเป็นเพื่อนซีเขาน่ารักยังไงอย่าเพิ่งพูดชื่อแต่เขาน่ารักยังไงเขาจะคอยแบบจริงๆแล้วอะคนในทีวีเห็นภาพว่าเขาเป็นคนแบบชอบพูดแบบว่าเป็นแบบว่าพ่อมึงดีแต่จริงๆแล้วจิตใจเขานี่เป็นคนดีมากเหรอเป็นคนมีสัมมาคารวะเป็นคนเรียบร้อยจริงหรือเปล่าที่สมัยก่อนก็เป็นนักบอลมาก่อนเขาเป็นคนนอกจากที่เขาจะเป็นนักบอลแล้วนะเขายังแบบว่าแทงบอลแทงบอลด้วยใช่ขอบคุณครับโอ้ยไปถึงว่าเขาอ่ะไปแทงลูกฟุตบอลมันตันไงก็เลยแทงมันรู้นอกจากจะเป็นตลกเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นเคยเตะบอลมาก่อนแต่จะเป็นยังไงและเป็นใครไปชมกันครับโจอี้กาน่าหรือโจอี้เชิญยิ้มตลกผิวสีสุดป่วนที่สร้างความฮาทุกพื้นที่แต่ใครเลยจะรู้ล่ะว่าชีวิตของโจอี้เคยต้องเก็บขยะขายเคยต้องอดมื้อกินมื้อเผยเคยไร้งานไร้เงินซ้ำยังเคยโดนโกงจากคนไว้ใจอีกด้วยวายตายแล้วพร้อมเผยจุดเริ่มต้นเส้นทางความรักกับเมียคนไทยที่รักกันยาวนานกว่า8ปีความกดดันที่โจอี้ต้องฝึกพูดภาษาไทยทุกวันจนกว่าจะพูดอ่านเขียนได้ดักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วเคยถอนใจอยากกลับไปบ้านเกิดบ้างหรือเปล่าแล้วทำไมไม่เคยกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่แอฟริกันบ้างเลยวันนี้ประเด็นร้อนมากจ้าเพราะฉะนั้นขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรากันดีกว่าโจอี้กาน่าเชิญยิ้มคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับโจวี่กันนะสวัสดีจานเท่านั้นจานเท่านั้นใช่ค่ะจานเขาเพื่อนกันเพื่อนเฟรนด์เลยไม่น่ามีเพื่อนแบบนี้เลยอาจารย์ต้องบอกหนูว่าไม่น่ามีเพื่อนแบบมันเหรอเดี๋ยวงั้นถามไปเฟิร์นก่อนว่ามาเป็นเพื่อนกับโจวี่ได้ไงไม่ก็คือหนูเจอเขาตลอดอยู่แล้วแล้วหนูก็จะแบบว่าเฮ้ยเฟรนด์คือหนูว่าดูเขาในทีวีแล้วหนูชอบมุกเขาอ๋อเหรอทำไมวันนี้เขาถึงเชิญยูมาอันนี้ดักแค่นักสเกลนักขี้เกียจก่อนเฮ้ยใจเย็นๆขอตอบภาษาไทยหนูแปลได้จริงเหรอเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีประเด็นที่จะมาพูดคุยในรายการคุยแซ่บโชว์เขาเลยมาในรายการเราเมื่อกี้คือภาษาอะไรภาษาแอฟริกาครับภาษาแอฟริกาแล้วคุณตอบได้ไหมภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้หนูก็ฟังไม่ออกไงเดาอาจารย์รู้ไหมว่าโจอี้เนี่ยอยู่เมืองไทยมา16ปีครับครับ16ปีถือว่าภาษาไทยเนี่ยเก่งมากๆเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงพูดไทยเก่งโอ้โหผมก็อยู่กับพวกอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับผมโชคดีตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าแค่ความสามารถคุณพูดไม่ชัดน่ะคุณผมพูดชัดกว่าคุณพ่อคุณอีกครับใช่ครับเลิศเลิศคุณพูดไม่ชัดขอบคุณมากครับอาจารย์แต่ให้อย่าทำอะไรอาจารย์แบบนี้นะเพราะฉันไม่ทำอาจารย์หรอกครับอาจารย์เราว่าเก่งภาษาไทยอยู่แล้วแต่เขาสามารถสอนภาษาไทยได้เฮ้ยจะวิสอนภาษาไทยหน่อยครับคนเราเนี่ยกับภาษาไทยเนี่ยครับคนต่างชาติเวลาเขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันยากมากที่จะพูดเวลาเขาเริ่มพูดเขาก็ไม่หยุดครับผมเหมือนผมนะครับอย่างเช่นครับที่ผมไปเล่นตลกทุกที่นะครับผมต้องสอนคนไทยให้พูดภาษาไทยก็คือรอเรือต้องเป็นรอเรือก็รอริงก็ต้องเป็นรอริงอ้าวรอลิงกระดกลิ้นเรือนั่งอยู่ในริงครับลิงนั่งอยู่ในเรือค่ะใช่ครับบ้านผมเขาเล่นอย่างนี้ครับผมใช่ครับนี่แหละครับใครเข้าใจคุณเลยค่ะเพราะมันเร็วมากใช่ครับมีซับไตเติ้ลไหมครับอ๋อไม่ซับไตเติ้ลไม่ได้เพราะเป็นรายการสดค่ะดีมากครับเขาเข้าใจมุกจำของโจวี่คืออะไรอ่ะส่วนใหญ่ครับผมจะชอบสอนคนไทยภาษาไทยด้วยนะครับไอ้รอเรือรอริงไม่แย่หรอใช่ครับอย่างเช่นถ้าผมให้คุณพูดตามผมได้ไหมครับได้ถ้าคุณพูดว่าช้าฝ่าฝ่าฝ่าอย่าฝ่าฝ่าฝ่าเอาครับครับช้าฝ่าฝ่าฝ่าอย่าฝ่าฝ่าฝ่าเห็นไหมครับมันไม่ชัดเท่าไหร่ครับคุณสอนคุณพีเคที่เขาเป็นพิธีกรของประเทศไทยให้พูดภาษาไทยให้ชัดใช่ไงเมื่อกี้คุณเห็นมันไม่มีขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งคุณเลยช้าฝ่าฝ่าฝ่าอย่าฝ่าฝ่าฝ่าช้าฝ่าฝ่าฝ่าอย่าฝ่าฝ่าฝ่าก็ยังไม่ได้สำเนียงเอ็กเซนต์ยังไม่ได้ครับมันต่างจากของคุณมึงตรงไหนคะเอาล่ะครับคุณคิดว่าอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะดูอาจารย์ก่อนนะครับลองดูค่ะช้าบัดปัจจุบันแย่บุปัจจุบัน
ช้าไปแล้วประหยัดเพิ่มเราครับอาจารย์สุดยอดครับอาจารย์ได้นะครับลิ้นไปแล้วเห็นไหมพีเคพูดตามคุณเป๊ะคุณบอกไม่ได้อาจารย์พูดอะไรของเขาไม่รู้อาจารย์ลิ้นไปแล้วครับลิ้นไปเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ไปเลยครับขอบคุณมากนั่นคือภาษาไทยที่โจวี่สอนแต่จริงแล้วเนี่ยเขาถนัดภาษาแอฟริกาครับส่วนใหญ่สอนเราสามคนภาษาแอฟริกาเอาอย่างนี้ละกันถ้าเป็นผู้ชายจะไปจีบผู้หญิงนะครับเวลาเขาเจอจีบผู้หญิงเบอร์อย่างเงี้ยก็จะว่าเฮ้ยน่าสนติเอ้ยเดี๋ยวอะไรนะแอนไหมครับเขาจะบอกไม่ใช่ว่าน่าสนติจริงๆนะครับจริงเหรอเป็นน่าสนติอีกทีนึงน่าสนติแล้วคุณเจอผู้หญิงสวยเดินมาเฮ้ยน่าสนตินเดี๋ยวเขาติเฉยคุณตีเลยนะเอาเหรอน่าอะไรนะแต่ใกล้เคียงกันน่าสนตินนะครับสนติเหรอสนติใช่ครับสนติน่าสนติเฮ้ยครับน่าสนติพอแล้วมั้งเรื่องการชมเนี่ยพอแปลว่าอะไรอ่ะฉันรักเธอฉันรักรักเลยเหรอน่าสนตินี่แปลว่าฉันรักเธอครับเนี่ยไปเอาเลยงานแต่งอ่ะขึ้นไปน่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตขอบคุณทุกคนครับน่าสนติมากได้อีกไม่นานก็โดนทีบเลยครับผมแล้วแต่ตอนนั้นเรารู้ใช่ไหมว่าหน้าส้นตีนกับหน้าส้นติมันใกล้กันนิดเดียวใช่เวลาเราพูดเนี่ยเขาถามว่าภาษาแอฟริกาฉันรักเธอหรือว่าคุณสบายดีถ้าเป็นสบายดีก็ย่างไก่ย่างไก่จริงดิเอาจริงจริงย่างไก่แปลว่าย่างไก่เป็นไงบ้างเพื่อนสบายดีอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ไก่ย่างเออย่างไก่มันก็ออกแนวนี่ผมมารู้ทีหลังว่าเออภาษาบ้านเราก็ใกล้เคียงกับคนไทยแต่ว่ามันก็บางที่มันจะหยาบหน่อยความหมายมันอาจจะเปลี่ยนแล้วมันก็เป็นฮาไปใช่ครับอาจารย์ย่างไก่กินไก่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวอาจารย์รับประทานไก่นะไม่รับประทานไก่เนาะเราลดความอ้วนใช่ๆๆเราผอมอยู่เราต้องตอบโต้เขาบ้างสิกำลังงงไงภาษาเนี่ยย่างไก่เรื่องสวดนะเรื่องสวดคาถาอะไรเงี้ยคุณมีภาษาก็มีภาษาบาเฮอ่ะให้เขาสวดด้วยกันดีกว่าเพราะว่าเป็นสิริมงคลอ๋อมีด้วยต้องยืนค่ะยืนเหรอเนี่ยต้องยืนค่ะนี่ครับอาจารย์เชิญครับอ่ะทุกคนต้องอันนี้เป็นกับจริงจังนะครับจริงนะไม่อย่าไปเล่นๆนะคะเดี๋ยวคุณจะโดนดราม่านะใช่ครับกลัวจะมีอะไรโอเคในตัวโอเคโอเคได้ครับคุณต้องขออนุญาตผมก่อนครับเอามือความไวที่หน้าอกมือความที่หน้าอกครับหน้าอกหน้าอกอาจารย์ตรงหัวใจหัวใจอาจารย์ด้านซ้ายครับอาจารย์หัวใจไม่มือดีมากอาจารย์อย่าทำเป็นเล่นสิคะไม่ได้เล่นมันเป็นเขาคนนี้เขาเคยเห็นเหตุการณ์นะครับจริงเหรอพ่อผมอยู่แล้วครับบนพ่อบุรุษเขาก็อยู่ฝันแต่วันนี้นะครับผมไปไหนเขาจะไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้อาจารย์โดนรังแคครับอาจารย์ไม่มีรังแคไม่มีไม่ใช่รังแคครับอาจารย์รังแคอยู่ที่หัวครับอาจารย์เขาถามครับใจเย็นครับใจเย็นๆมาครับขอโทษมาพ่อบุรุษครับเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยคุยกับใครคะครับคุยกับบรรพบุรุษอาจารย์เขาบอกว่าจริงจังหน่อยครับครับอาจารย์จริงจังโนโคมิชิเคเลเวเลฮาคิทาเยทาโมโคเวลิทาโอ้ค่ะแล้วเราต้องร้องโอ้ยอย่าพูดครับยังไม่จบครับโอ้ยมอบอโดเสียเยซูห้ามกินน้ำครับห้ามกินน้ำด้วยเมื่อคุณพีเคเสพอะไรย่าน่ะขอโทษครับครับนึกว่ากินกาแฟได้ไม่ได้ค่ะต้องเชิญอีกโอ้ตอนไหนนะตอนไหนโอ้โหได้ครับครับโอ้ยมาบอโดเชียเยซูซาบูเฮยแล้วซาบูเฮยซาบูคำละมาแล้วครับให้เขาต่อแล้วครับเขาบอกว่าให้พูดแค่เฮยบาเฮยซาบูซาบูเฮยออกไปคุยนอกสตูไหมสตูเขาไล่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยครับค่ะถ้าผมพูดซาบูซาบูคุณบอกเฮยบาเฮยเฮยบาเฮยเฮยบาเฮยเอาแบบเข้มแข็งเข้มแข็งครับมาซาบูซาบูเฮยบาเฮยซาบูซาบูเฮยบาเฮยซาบูซาบูเฮยบาเฮยปานักบุญเฮยบาเฮยปานชมรดเฮยบาเฮยอาจารย์มันชาเฮยบาเฮยอาจารย์แรงนั่นหน่อยเฮยบาเฮยอาจารย์ผีเข้าเฮยบาเฮยอาจารย์ขอให้เจริญเฮยบาเฮยเลิศโอเคขอบคุณมากยังไม่จบครับอ้าวเอาอย่าให้มันจบตรงนี้แหละครับให้มันจบตรงนี้ก็พอค่ะเพราะว่ามันจะนานเฮ้ชุกครูโอ้ยจบแล้วครับการจบชุกครูว่ามีจริง 20% พี่ยังคิดว่ามันมีจริงอยู่อีกนี่เหรอไม่รู้เมื่อกี้ปกติเวลาขึ้นเล่นตลกเล่นเป็นตัวอะไรก็ตัวแกล้งมากกว่าเขาจะโดนแกล้งส่วนใหญ่อ๋อเป็นโดนแกล้งใช่ครับอัมตลอดเพราะว่าอะไรครับก็ท่านเทเรามาที่นี่ก็คือความหมายตลกหรือความเป็นตลกเราไม่รู้ที่มาเราไม่รู้จุดมากกว่าแต่มารู้มาอยู่กับผู้ใหญ่แล้วเริ่มเข้าใจว่าความหมายคือต้องอัมแล้วก็เพื่อจะได้ให้คนขำแต่เวลาเราพูดผิดเราอายอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยทำไมเราพูดผิดคนละคนขำอ่ะมันทำให้เราไม่มั่นใจตัวเองแต่มารู้ทีหลังโอ้ยิ่งพูดแบบนั้นยิ่งขำแต่ตอนนี้ก็คืออยากได้มันมาก่อนอ่ะแต่มันไซส์เกินไปใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรคะโอ้ยี่ห้อทิพรสครับโอ้ยขอบคุณมากครับไมค์เฟรนนี่เล่นมุกคู่ตลอดเลยนะเนี่ยชอบรักเขาอ๋อเหรออีกหนึ่งสิ่งที่
งงแล้วก็สับสนเพราะว่าอย่างหลายๆคนจะมีชื่อในวงการตลกใช่ไหมคะเป็นชื่อนามสกุลคุณพ่อหนูก็เป็นจตุรงค์โพธารามอะไรอย่างนี้อย่างคุณเนี่ยบางคนก็เรียกคุณโจอี้กาหน้าบางคนก็เรียกคุณโจอี้เชิญยิ้มซึ่งคุณเป็นใครก็ผมเป็นผมเองครับกาหน้าหรือเชิญครับส่วนใหญ่โจอี้กาหน้าเนี่ยก็เพิ่งมาสักพักนี้เองประมาณไม่กี่ร้อยปีครับไม่กี่ร้อยปีเลยครับไม่กี่ปีนี้เองครับก็คือโจอี้กาหน้ามาจากนันเน็กครับพิธีกรนันเน็กอ๋อนันเน็กนันเน็กเลยเป็นคนที่ตั้งโจอี้กาหน้าให้ครับเหรอแต่ช่วงเวลาเขาถามว่าแล้วมันมาจากไหนโจอี้กาหน้าเนี่ยโจอี้กาหน้าคือนันเน็กเนี่ยคือก็คือเวลาไปอัดรายการเขาเมื่อก่อนอะแล้วเขาจะถามว่าต้องใช้ชื่ออะไรแล้วข้าส่วนเนี่ยผมชอบในนามเป็นตัวแทนจากแอฟริกามากกว่าเพราะว่าแอฟริกาคือทวีปเราจะได้เป็นตัวทวีปตัวแทนจากทวีปแต่จริงๆแล้วประเทศที่ประเทศก็คือกาน่าประเทศกาน่ามาจากประเทศกาน่าใช่ครับแล้วก็นานเน็กก็เลยเป็นโจอี้กาน่ากาน่าที่ยุงบ้านพี่บินหรือเดินไม่ใช่ไม่ใช่มันเดินครับยุงบ้านผมเดินครับจริงไหมที่ชีวิตเขาบอกชีวิตหรูหราเนี่ยเป็นเพราะเป็นลูกบุญธรรมของอาเป็ดก็มีส่วนครับนี่แหละที่ได้โจอี้เชิญยิ้มนะครับเป็ดเขารับเราหรือเปล่าหรือเราเขารับเราเขาเคยเขารับเราครับตั้งแต่เรามาเขาเป็นนักฟุตบอลอดีตเขาเป็นนักฟุตบอลของอดีตเพราะฉะนั้นผมก็ไปอยู่ทีมเขาก็มีทีมชื่อเสธีสามหนึ่งแล้วก็ผมเป็นยามในทีมเขาครับเป็นอะไรนะไม่ได้เป็นนักเตะหรอผู้รักษาประตูใช่ครับใช่ครับครับผมก็เป็นผู้รักษาประตูก็ไปเล่นกับอาจารย์ด้วยนะครับที่คือพ่อผมครับแล้วก็มีทีมชาติหลายคนแต่ตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วเขามามีโอกาสที่จะเล่นตลกก็คือมาอยู่กับทีมก็เชนยิ้มอ่ะใช่มาอยู่กับคณะพี่ตัวแล้วจากเล่นบอลครับเตะบอลนะใช่ครับแล้วมาเล่นตลกได้ไงอ่ะมันเป็นวิกฤตชีวิตมากครับเพราะว่าผมมาเล่นบอลที่ประเทศไทยแต่มันถึงช่วงที่มาสมัครไปฝึกไปลองแคสที่สโมสรยาสุขแล้วผมได้ทีมนะครับแต่ช่วงนั้นน่ะมันเป็นฤดูที่เขาหยุดซีซั่นนิวซีซั่นก็คือต้องรอไม่ได้ตังค์ด้วยใช่ครับไม่ได้ตังค์ด้วยแต่ช่วงนี้ที่เรามาจากมาเลเซียเราก็ยังมีเงินเราก็เลยไปทำธุรกิจกับเพื่อนแต่นี่แหละเริ่มชีวิตเริ่มกระท่องกระแท่งตรงนั้นครับก็คือโดนโกงอ๋อโดนโกงใช่ครับบังเอิญเทพพงษ์ปาเทพพงษ์งามเขาเริ่มหาคนทางชาติที่พูดไทยได้นิดหน่อยเพื่อเอาไปเล่นหนังเรื่องแรกก็คือดึกดำดุยนี่แหละเทพพงษ์งามก็เลยพาโจอี้ไปเล่นหนังแล้วก็เอารายการโฆษณาอย่างนี้และหลังจากนั้นก็เลยมีโอกาสที่จะเข้าเป็นวงการตลกก็คือจากคณะนานาชาติคือมันมีหลายชาติใช่ครับจะอยู่กับสปักนึงก็ไปอยู่กับพี่ทัวร์ไรเชนยิ้มและพี่ทัวร์ไรเป็นนายกสมาคมตลกก็เลยยกทีมให้พี่นุ้ยเชนยิ้มทีมปัจจุบันครับงั้นแสดงว่าคือหลังจากได้เล่นดำดึกดื้อใช่ไหมดำดื้อครับดึกดำดื้อก็คือตัดกีฬาบอลไปเลยใช่ครับเริ่มตัดแล้วครับเริ่มตัดก็เลยมาเป็นตลกตัวจริงใช่ครับแล้วทำมาได้กี่ปีแล้วโอ้ตลกน่าจะเกือบ10ปีครับ10ปีแล้วใช่ครับขออนุญาตเอาเท้าซ้ายและเท้าขวาขึ้นมาโต๊ะได้ไหมทำไมอ่ะอยากจะดูให้ทุกคนดูรองเท้าของเขายกนิดนึงนี่ทำไมต้องใส่รองเท้าคนละสีอ๋อผมเอาไปจำนำข้างนึงนะครับก็ราคามันก็แพงนะเห็นไหมต้องคู่เนี่ยร้านคู่เนี้ยแพงไอ้ออฟไวท์เนี่ยแพงคู่เนี้ยแพงคุณก็รู้ใช่ไหมรู้นี่ร้าน2แล้วทำไมมีข้างเดียวอ่ะร้าน2นะรองเท้าอะไรร้าน2อ๋อร้านแรกไม่มีก็เลยไปซื้อร้านที่2ครับไม่อยากมาเลยอาจารย์มาเข้ามานั่งส่งไอ้2คนนี้ต้องเล่นด้วยกันใช่ๆรีบขับรถมาเพื่อมานั่งส่งมุกให้มันตอนแรกพี่ไม่ค่อยเก็ตเธอต้องมาอยู่ตรงนี้เออจริงได้แต่ได้แต่อาจารย์จะได้อยู่ตรงกลางไงเราจะได้สอนให้เขาอ้าวแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะปักหลักปักฐานอยู่เมืองไทยครับเป็นวิกฤตชีวิตมากกว่าที่ผมบอกเพราะว่าช่วงที่ผมมาจากมาเลเซียก็ไม่ได้ตั้งใจว่าคือตอนแรกอยู่มาเลเซียก่อนใช่ครับมาเลเซียจากบ้านมาอยู่คุณทำอะไรอยู่มาเลเซียตอนนั้นผมเรียนด้านการเกษตรครับเก่งปะเนี่ยเรียนด้านการเกษตรเกี่ยวกับแนวไหนดีดีไหมครับดีดีครับอันนั้นอะคนละมุกแต่เป็นแซวเล่นครับเท่าที่อาจารย์ฟังมาเนี่ยอาจารย์ได้ยินคำว่าวิกฤตมาสองครั้งแล้วคำว่าวิกฤตที่สุดในชีวิตของเราที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันคือวิกฤตอะไรอะใช่ครับผมเป็นคนมุสลิมอิสลามครับส่วนใหญ่อิสลามเราจะเชื่อเรื่องพระเจ้าค่ะใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานี่ก็คือมันก็เป็นเส้นทางที่พระเจ้าคาดเอาไว้มันไม่ใช่ว่าความสามารถก็เลยต้องใช้ภาษาไทยว่าวิกฤตอะไรเงี้ยใช่ครับแต่จริงแล้วมันวิกฤตไหมวิกฤตของคนไทยที่เราเข้าใจก็คือเหมือนกับช่วงชีวิตที่มันบีบคั้นจนเราต้องเลือกใช่ถ้าเป็นวิกฤตภาษาที่ผมพูดมันถือว่าชีวิตเปลี่ยนมากกว่าครับจากสิ่งที่ไม่เคยคิดใช่ว่าเราเนี่ยเป็นนักฟุตบอลแต่มาเป็นตลกได้ยังไงครับก็มันไม่ใช่ชีวิตจริงที่เราอยากเป็นอ่ะแล้วจริงๆไหมที่ว่าเด็กๆเนี่ยเราลำบากก็แอฟริกาส่วนใหญ่ไม่ว่าท่านจะเห็นในทีวีบางประเทศมันก็ลำบากอย่างนั้นลำบากยังไงอ่ะก็แต่เอี่ยมผมเนี่ยผมว่าผมต้องขอบคุณพระเจ้ามากกว่าคนบางคนก็คือว่าประมาณอายุ25ปีเนี่ยผ
ผมได้มีโอกาสไปติดทีมชาติเยาวชนทีมชาติมันก็เลยลำบากของผมเนี่ยไม่หนักกว่าบางคนที่ถึงอายุ20หรือ30ก่อนที่จะออกจากบ้านอ๋อแล้วคนที่นู่นเขาลำบากไหมครับเขาก็ลำบากครับถ้าคนที่ไม่มีอาชีพกินมื้อไหมก็มีส่วนบางคนครับยิ่งเป็นบางประเทศถ้าเป็นตะวันออกก็คุณก็เห็นในทีวีที่สิ่งที่เห็นอยู่แต่ถ้าเป็นตะวันตกก็ยังมีโอกาสที่บางคนไม่อดมากๆแต่ว่ามันก็มีแสดงแบบที่เราเห็นคือแบบนั้นเลยก็แบบเรื่องจริงมันมีครับของพี่ของพี่ก็ไม่ได้ทีมงานบอกว่าเก็บขยะขายอ่ะไอ้ขยะนี่ก็คือบ้านเรานะทานที่เนี่ยบ้านเราส่วนใหญ่มันเป็นในป่าเพราะเวลาเขาเผาเนี่ยมันก็จะมีทานทานเราก็จะไปเก็บทานนี่แล้วก็มีผักฟรีเลยอ่ะผักเนี่ยก็ไปตัดนี่ป่ะแล้วมาขายมีผักที่คนชอบจริงๆไหมที่ตอนแรกเราตัวขาวจั้วเลยแต่พอเราทำอาชีพเนี้ยมันเลยสีผิวไม่ตั้งแต่ออกจากบ้านก็ขาวอยู่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยปุ๊บแล้วก็ดำทันทีครับจริงเหรอแรกที่อยู่นู้นก็คือขาวอยู่ตอนแรกพี่ดีใจมากในความสามารถในการสัมภาษณ์แขกของเราใบเฟิร์นคิดว่าน้องใหม่น่าจะโอเคเจอคำถามเนี่ยพี่ว่าใบเฟิร์นไปนั่งข้างนอกนู้นคุยกับเพื่อนได้อันนี้มุกเล่นประจำแต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยถึงแม้จะประสบความสำเร็จในเมืองไทยมากไม่ได้กลับที่บ้านที่แอฟริกามา10ปีแล้วใช่ๆครับเพราะว่าอะไรครับก็เพราะเขาไม่ต้องการผมหรือเปล่าอ๋อมันมีอะไรที่นู่นมั้ยมีบ้านเราไหมมีญาติไหมมีญาติครับมีญาติครับแต่ส่วนใหญ่บ้านเรานี่ก็คือมันไม่ใช่อยู่มันเอแค่ต่างจังหวัดหรือแถบเอเชียไม่ใช่ครับต้องนั่งเครื่องนี่ประมาณ2ต้อง2ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ค่าเครื่องบินมันก็เป็น 4-5 60,000 ถึงแสนก็มีครับจริงๆเพราะติดไทยหรือเปล่าติดใครหรือเปล่ารอแบบนี้ติดใครหรือเปล่าผมก็เลยอยากขี้เลงไงอาจารย์โอ้โหอยากขี้เลงเลยไม่ต้องติดใครจริงๆแล้วเอาจริงคือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อยู่เมืองไทยได้นานเพราะว่าโจวีตอนนี้มีภรรยาแล้วใช่ครับมีคนที่เท่าไหร่ครับภรรยาของคุณคนที่30กับอะไรนะอ๋อหมายถึงผู้หญิงโอ้โหคนเดิมคนเดิมครับที่คุณเคยเจอครับคนเดิมกี่ปีแล้วครับก็อายุด้วยกันมา8ปีครับคนนี้เป็นคนชาติไหนคนชาติหน้าอะไรนะคนคนไทยไหมโอ้คนไทยครับคนไทยครับแล้วมาเจอเขาได้ยังไงคนอุตรดิตถ์ครับอ๋อแล้วเจอเขาได้ไงอ่ะเจอที่พักที่ผมพักอยู่ครับแล้วไงอ่ะใครจีบใครก่อนอยากรู้เวลาจะเข้าบ้านส่วนใหญ่บ้านเรามีคีย์การ์ดที่ผมอยู่เมื่อก่อนผมอยู่ปรีดีพนมยงฝั่งนู้นครับเขาก็มาเช่าห้องให้น้องสาวเขาแต่เวลาเขามาเนี่ยสุดท้ายเขาจะมาปุ๊บมึงก็ไม่มีบัตรไงไม่มีคีย์การ์ดผมก็มาประมาณ3รอบเนี่ยเจอเขาตลอดเขารอน้องสาวมาเปิดประตูเป็นโอกาสผมก็เปิดปุ๊บปั๊บเปิดให้ใช่เปิดครับอันนี้เริ่มต้นความน้องคุณคือการเปิดประตูให้สาวใช่ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มแบบเจอเขาบ่อยๆแต่หน้าเขามันแขกด้วยหน้าตามันแขกหน้าคม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 ครับแล้วอยากรู้ว่าตอนที่เขาเนี่ยเจอเราครั้งแรกเนี่ยเขายังไงเขาตกใจอาจารย์เขาตกใจขนาดอย่างนี้เลยผมมากก็ไม่ได้ตกใจนะครับแต่แค่สิ่งที่ผมดีใจเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครใครจีบใครก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครคือเขาไม่รู้ว่าเราเป็นโจอี้ใช่ไหมเขาไม่รู้ครับใช่ครับเขาไม่ค่อยได้ดูเขาคิดว่าเราเป็นชาวต่างชาติธรรมดาใช่ธรรมดาที่อยู่บ้านเพราะว่าบ้านผมมีใครจีบใครก่อนนะคะก็ก็ใช้คำพูดว่าส่วนใหญ่ก็ ladies first แต่ว่าความเป็นสุภาพบุรุษก็ต้องจีบผู้หญิงก่อนครับแต่เรารู้แหละว่าเขาก็มีใจให้เราจีบเขายังไงใช่จีบเขานี่ก็หน้าสุนตีนั่นแหละจะแบบแปลว่าฉันรักเธอไงหน้าสุนตีก็แปลว่าฉันรักเธอตกใจแล้วก็ไปด่าเขาหน้าส้นตีนได้ไงเนี่ยใช่แปลว่าฉันรักเขาหน้าส้นตีนหน้าส้นตีนเขาใช่ใช่คุณเล่ครับบอกเขาใช่แต่แรกๆก็เริ่มคุยกับเขาอ่ะแต่ผมเป็นคนที่ชอบพูดที่เรื่องชีวิตอ่ะแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบฟังเรื่องธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยอ๋อเลยเข้ากันใช่ก็เลยเข้ากันก็เลยพาเขาไปดูทีวีที่ห้องใช่ที่โอ้ห้องโอ้พูดนั้นมันโดนหลอกอ่ะมันหลอกเข้าๆไม่บ้านผมเด็กๆเขาชอบผมจะมีเด็กๆถึง10ขวบ12ขวบเวลาเขาไปเรียนมาผมมีทีวีแล้วเราจะเปิดประตูแล้วพ่อเขาจะชอบนั่งดูทีวีบ้านผมแอร์ห้องผมนี่แหละเขาก็เห็นว่าเราก็สัมผัสกับเด็กๆมากเราก็เลยพาเขาไปดูทีวีใช่ก็เลยพาปาเขาไปดูทีวีแล้วก็ไล่เด็กๆออกแล้วก็ไล่เด็กๆแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดูทีวีต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เด็กๆคือรู้ว่าเราเป็นโจ๊กเด็กใช่ครับเด็กๆเขาชอบแต่เขายังไม่รู้ว่าเราเป็นดาราใช่น้องสาวเขามาบอกทีหลังว่าเฮ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาว่าไงตอนนั้นที่เขาใช่เขาก็บอกเขาไม่คิดว่าเราเขาไม่เคยเห็นน่ะหน้าเงี้ยจะเป็นดาราหน้าส้นติไม่ใช่แบบหน้าอย่างงี้มันจะเป็นไม่ฟ้องจะด่าแขกเราครับขอโทษค่ะดูสนิทเขาหนึ่งไม่แต่ก็แปลกเราคือห้ามด่าแขกไม่ก็ไม่ได้ดูทีวีครับแต่เขาก็ต้องรู้เธอดังมากเลยถูกไหมอาจารย์เห็นอาจารย์ยังแอบชอบเลยอ่ะนั่นคือตายแล้วถ้าฉันเป็นผู้หญิงนะฉันอยากแบบมีสีผิวแบบนี้ด้วยซ้ำใช่แต่บางคนไม่ก็ได้สนิทเรื่องสีผิวเรามากกว่าครับใช่บางคนแล้วอาจารย์ไม่ใช่ผู้หญิงยังไงฉันผู้หญิงนะ
จันผู้หญิงเหรอเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใจใหญ่เขามีเมียแล้วไปคุยกันเราไม่ได้ชอบแบบนี้หรอกเราไม่ได้สไตล์ได้ยังไงเราชอบแบบอื่นเมาสเปคเราเดียวกันอาจารย์อย่ามาแฟนจันนั่งอยู่นู่นเนี่ยฉันโสดไม่มีแฟนเอากลับมาที่แขกของเราแล้วตกลงสุดท้ายแล้วเป็นแฟนกันยังไงใครขอใครก็ช่วงที่เราเจอเขาเนี่ยประมาณ8เดือนเนี่ยเรากำลังจีบเขาอยู่แล้วเขาตัดสินใจว่าเขาจะย้ายไปอยู่บ้านอุตรดิตใช่อุตรดิตครับเขาไปอยู่อุตรดิตแล้วก็ยังโทรคุยกันค่ะใช่โทรคุยกันแต่ว่าพ่อแม่เขาก็ดีเห็นเราเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังโสดอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเรามาใช้ชีวิตด้วยกันนั้นน่าจะดีแต่เขาก็เลยมีโอกาสมาหาเราบ่อยๆเราก็เลยเป็นแฟนกันแล้วก็เลยแต่งงานกันใช่แต่งงานอยู่ด้วยกันประมาณ5ปีก่อนมาแต่งงานค่ะใช่ครับแล้วแต่งงานนี่คือจดทะเบียนไหมครับจดทะเบียนอ๋อจดทะเบียนได้เลยใช่ครับแสดงว่าเขาก็เป็นคนแอฟริกาแต่เขาเป็นคนอุตรดิตถ์ครับเข้าใจแล้วก็เป็นคนแอฟริกาด้วยตามกฎหมายใช่ครับใช่ครับเขาจะมีลูกไหมพี่มีลูกไหมไม่ยังไม่มีครับตอนนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีกับภรรยาคนนี้ไม่มีไม่มีครับกับคนเก่าโอเคเขาเคยมีลูกเขาเคยมีลูกแต่เราก็ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีครับโอ้อะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยเขาไม่เคยมีลูกจริงๆแล้วแต่ภรรยาเก่าเคยมีภรรยาเก่ามีเคยมีอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงจริงแต่ตัวไม่ใช่มุกแต่พี่อยากมีไหมตอนนี้ตอนนี้ผมไม่คิดว่าอยากมีลูกครับเพราะว่าคิดว่าจะเลี้ยงของแฟนผมให้ดีที่สุดคืออยากอยู่ด้วยกันเป็นแฟนดีที่สุดใช่ครับแล้วจริงๆตัวนี้เป็นสายเปย์หรือเปล่าเปย์ยังไงครับสายเปย์คือพับพับพับแบบนี้เพย์มันนี่ everythingไม่ฉันไม่เท่าไรครับอ่ะจริงๆแล้วเวลาไปกินข้าวกับภรรยาที่ร้านอาหารใครจ่ายโอ้อันนั้นแหมถ้าให้เข้าใจมันก็ไม่ดีแล้วนี่ไม่เราซื้อของให้แฟนบ้างป่ะของขวัญกระเป๋าอันนั้นเราชอบซื้อเราชอบซื้อเสื้อผ้าให้แฟนด้วยอยากให้เขาแต่งตัวที่นี่เนี่ยคือสายเปย์ผมคิดว่าเปย์กระเป๋าไงเวลาครั้งต่อไปใครถามว่าสายเปย์หรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ครับโอเคนี่แหละได้ความดังไม่แต่การซื้อของให้แฟนก็คือเปย์เขาก็ไม่เรียกว่าเปย์ไหมล่ะเปย์หมายว่าจ่ายกันเยอะๆให้ทุกคนร้อยกว่าคนจ่ายหมดเลยนั่นคือเปย์จริงเหรออันนั้นผมก็ชอบเลี้ยงเพื่อนครับชอบอันนั้นเปย์ครับอ๋อนั่นคือเปย์แต่สิ่งนึงที่โจ้เนี่ยอยากมีมากก็แต่ยังทำไม่ได้คือมีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมยังครับตอนนี้ไม่มีบ้านยังไม่มีบ้านตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมป่ะยังอยู่ที่เช่าอยู่ครับแต่เพิ่งเห็นบางคนเขามาลงว่าเราซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วยังงงเอามาซื้อยังยังไม่ซื้อไม่ผมเช่าอยู่แล้วตอนนี้คือแพลนไว้ไหมว่าอีกสิบอีก2ปีต่อจากนี้จะมีบ้านของตัวเองมันอยู่ที่พระเจ้าจริงเหรอไม่อยู่ที่เราหรอมันไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าเขาไม่ว่างอ่ะเขาไม่ได้มาดูว่าเราดูแลคนอื่นเรามีบัญชีเงินเท่าไหร่อ่ะเราจะดูเราจะเลือกเองไหมไม่เอาไม่เอาไม่เล่นเรื่องแบบนี้นะคะอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่ห้ามเล่นแบบนี้ไม่ได้ครับมันอยู่ที่พระเจ้าว่าเขาใช่ครับผมก็เลยบอกว่ามันชื่อกำหนดชีวิตขนาดไหนเพราะว่าบางครั้งชีวิตมันอยู่ในมือเราบางทีคุณท่านชายคุณอยากทำสิ่งนี้แต่คุณไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีปัญญาก็คือโอกาสที่ผมบอกนี่ก็คือมันยากที่จะอธิบายความเป็นมุสลิมอ่ะใช่ครับอิสลามเราเชื่อเรื่องพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่หวังว่าในอนาคตขอให้มีบ้านเร็วๆอินชาอัลลอฮ์หรือว่าอยากจะมีพร้อมกับอินชาอัลลอฮ์แปลว่าขอให้มันแบบว่าขอให้สำเร็จสมหวังอ่ะอินชาอัลลอฮ์อีชันล่ะอีชันด้วยไงไม่ใช่เหรอของเขาขอโทษอีชันล่ะอิสลามเขาจะบอกอีชันล่ะนั่นแหละคนรักขอให้คุณกับภรรยาคุณมีบ้านหลังใหม่เร็วๆก็แล้วกันขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับงั้นถามหน่อยตอนที่ทำงานเยอะๆตอนที่ทำตลกเยอะอ่ะครับได้เงินเยอะที่สุดวันนึงหรือว่าเดือนนึงได้เท่าไหร่โอ้โหเราเล่นตลกทีละ200บาทอ่ะบ้าจริงๆในสมัยก่อนเหรอสมัยก่อนคาเฟ่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะทุกครั้งที่เล่นคาเฟ่ทีละ200จริงๆไม่ใช่มุก1เวที200ใช่ครับเพราะว่ามันมีหลายเวทีครับแล้วอันละคืนนึงกี่เวทีก็สมมุติว่า5ที่อย่างงี้1ที่1,200ได้แต่ว่าสิ่งที่จะให้เงินเยอะที่สุดก็คือเขาเรียกว่างานนอกงานนอกงานนอกมีอะไรบ้างงานนอกก็คืองานเดียวที่ไม่ใช่คาเฟ่อะไรอ่ะอาจจะเป็นวันเกิดงานจ้างงานวันเกิดงานจ้างได้เท่าไหร่ก็อาจจะได้ 3,000 5,000 หรือว่า 7,000 ก็ยังมีครับแค่มาอยู่เชนยิ้มก็มันก็ได้เป็นหมื่นก็มีครับค่ะอันนี้เงินดีเนาะมันเป็นงานนอกที่งานนอกก็ไม่ค่อยได้มีเยอะๆด้วยใช่ไหมไม่ค่อยได้มีบ่อยงั้นปกติเดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยได้เท่าไหร่โอ้ไม่เคยคิดครับไม่เคยเพราะว่าค่าใช้จ่ายผมเนี่ยมาสายออกกว่าครับค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นไม่ได้เยอะครับเท่าไหร่ก็มาก็ไปหมดครับเขาเป็นคนชอบจ่ายไงเขาเป็นคนชอบเปย์ไงชอบเพราะใช่ทำบ้านแอฟริกาแล้วก็ที่นี่ที่ความเป็นอยู่ของแสดงว่าถ้าอาจารย์ลำบากมาขอยืมได้ไหมยินดีครับถ้าผมมีผมให้อาจารย์จริงๆแต่เท่าที่หนูเห็นอาจารย์ขอ200ก่อนได้ครับเดี๋ยวผมโอนให้ทีหลังอาจารย์
ก่อนจะเอา200เขาเก็บแหวนตัวเองก่อนไปเก็บแหวนเพชรตัวเองอ่ะอันนี้ก็ปี 7A พี่โจอี้แล้วสมมติว่าเราข้ามเลยไปถึงจุดที่ตอนนี้เราเป็นดาราแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วการเงินของเราเป็นยังไงบ้างรายรับของเรางานเราเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้เป็นก็งานไม่เท่าไหร่เพราะผมไม่มีงานประจำครับไม่มีรายการประจำไม่มีรายการประจำผมก็อยู่แบบความเป็นคนธรรมดามากกว่าที่จะเป็นดาราแล้วสมมติเขาให้เราเป็นพิธีกรรายการประจำเงี้ยเราเป็นได้ไหมก็แล้วแต่เราคิดว่าเขาจะพูดรู้เรื่องไหมนะ เอาเกิดแบบว่าเขาไม่ได้อยากได้พิธีกรเป็นคนแค่ถามตัวเองก่อนไหมว่าเขาจะพูดรู้เรื่องไหม ไม่เผื่อไงเผื่อเป็นอีกทางนึงเป็นไปได้เผื่อเขาอยากได้มั่วซั่วก็มีอันนั้นยินดีครับแต่งั้นแสดงว่าโจวี่คิดว่าชีวิตตัวเองอ่ะยังไงก็อยากอยู่ที่ประเทศไทยใช่ผมคิดว่าถ้าย้อนไปเรื่องอิสลามที่จะบอกขอโทษที่พูดถึงเรื่องศาสนาบ่อยนะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเรารู้จักบ้านเกิดแต่เราไม่รู้จักบ้านตายเพราะฉะนั้นปัจจุบันบ้านที่คุณอยู่นี่คือคุณต้อนรับเป็นบ้านของตัวเองตอนนี้อาจจะไม่กลับบ้านก็ได้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าตายที่นี่แค่ขอให้มีมุสลิมในประเทศไทยให้พาผมไปฝังแค่นั้นก็พอไม่ต้องกลับบ้านอีกครับก็แสดงว่าคิดว่าณตอนนี้อยากใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยชีวิตอยู่ครับบ้านคือประเทศไทยครับอ่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนนะครับแล้วช่วงหน้ามาคุยกันต่อเขาบอกว่าเผยเคยถูกคนไว้ใจเนี่ยโกงเรื่องราวเป็นยังไงบ้างไล่เห็นตลกตลกสร้างเสียงหัวเราะให้ขนาดนี้แต่ในหัวคิดตลอดว่าเมื่อไหร่จะตายมันเป็นยังไงครับสักครู่นี้คุยแซ่บโชว์กลับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์นะครับบ่ายวันนี้เราอยู่กับโจวี่กาน่าเชิญยิ้มนั่นเองครับเมื่อกี้นี้ที่พี่พูดค้างไว้หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนหนูเขาจะมีความคิดแบบนี้หนูเห็นเขามีความสุขตลอดใครจะไปเชื่อว่าพี่มีความคิดอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะตายทำไมถึงคิดแบบนี้ก็ความหมายนี่ก็คือไม่ใช่ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวนะครับแต่ความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องชีวิตจริงนะครับเราไม่ค่อยได้คิดถึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดถึงแบบนี้คิดว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะซื้อรถใหม่เดือนหน้าจะซื้อบ้านอย่างนี้ครับโดยที่ว่ามันมีอะไรความจริงในชีวิตเราโดยที่ไม่เคยได้นึกถึงมันก็คือความตายผมก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ไม่รู้ผู้นี้จะถึงผู้นี้หรือเปล่าไม่มีใครจะรู้ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่วันนี้เราต้องทำดีให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้เวลาเราไม่ได้อยู่โลกนี้จะได้มีคนจำเราด้วยสิ่งดีๆครับนี่คือสัจธรรมของจริงเลยนะใช่ครับนี่ชีวิตจริงของผมคืออย่างนี้ครับแล้วผิดหวังอะไรขนาดนั้นครับถึงคิดจะฆ่าตัวตายแบบนั้นไม่ได้คิดว่าฆ่าตัวตายครับไม่ได้คิดแค่ว่าหมายถึงว่าชีวิตเราต้องเตรียมตัวนะอย่าหลอกตัวเองว่าฉันหล่อระอายุโอเย็นสมาร์ทแมนยังไงคุณจะลบนี้ไม่พ้นอ่ะคุณต้องตายมันคือการเตรียมตัวใช่คำเตรียมตัวที่เราก็ต้องคิดทุกวันแต่เราไม่ค่อยได้คิดไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจเลยหรอกแต่แค่รู้สึกว่ามีสติผมว่ามันคือความมีสตินะใช่สติใช่ครับตัวนี้กำลังจะบอกว่าคนหลายๆคนโดยส่วนใหญ่เสพสุขใช่ครับเสพทุกด้านใช่ครับแต่ไม่ได้คิดในมุมที่ว่าเราเตรียมตัวเพื่อความตายถูกต้องอาจารย์ถูกต้องครับสิ่งที่พยายามพูดเวลาเราคิดเองเข้าใจเราเชื่อสิ่งนี้เข้าใจครับภรรยาเข้าใจไหมเขาเข้าใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบพูดถึงเรื่องชีวิตมากให้ขยับไปเอาชีวิตนี่คือมันชีวิตเอาถ้าบอกว่าโลกมายาก็เป็นเงี้ยน้อยครับเอาชีวิตมายามากกว่าก็คือว่าคนบางคนเราลืมความจริงจริงในตัวเราเองแต่เรารู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเราเอาความสนใจมาเน้นตรงนั้นมากกว่าชีวิตตัวเองครับโดยที่อาจจะเรามีโรคประจำตัวแต่ไม่ค่อยได้คิดและออกไปข้างนอกก็พยายามให้คนดูแบบดีทำไมเราไม่พูดความจริงให้เขาอาจจะมีคนที่มียาที่จะรักษาเราก็ได้ครับพูดความจริงงั้นแสดงว่าตอนนี้เราโอเคกับเรื่องความตายถ้าพรุ่งนี้ตายเราโอเคโอ้ยินดีแค่ขอให้ละหมาด5เวลาเสร็จก่อนตายแค่นั้นเองครับคือทำพิธีให้เขาหน่อยเรื่องซาบูซาบูเฮใช่ไหมไม่ใช่วิธีของคุณอะเรื่องความตายโอเคแล้วเรื่องความโดนโกงอะไปโดนใครโกงมาอันนี้โอเคไหมก็อันนั้นไม่โอนะไม่น่าโอนะอันนั้นไม่น่าโอครับก็บัดหลายคนครับมีบางคนที่เราไว้ใจก็มันที่บอกเราเป็นคนขี้สงสารครับค่ะมีคนแบบว่าอาจจะลูกมีปัญหาเรื่องเรียนอะไรเงี้ยเราก็อยากช่วยเป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นก็ยังหนักสำหรับเราค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าคนนี้ทำไมเขาต้องมาถามเราว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแต่เราไม่ได้คิดอีกมุมนึงว่าเขาเป็นคนไทยนะเราเป็นต่างชาติทำไมเขาไม่ไปถามคนไทยอ่ะแต่อาจจะเขาไม่อยากให้คนรู้ความลับของชีวิตตัวเองก็ได้เราก็คิดอีกมุมนึงความดีอย่างเดียวแล้วก็โอเคช่วยกันไปมันเกี่ยวหรือเปล่าที่เขามองว่าแบบต่างชาติอาจจะโดนหลอกหรือเปล่าแต่เขาหลอกเราก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ได้รับบาปไปแค่นั้นอ่ะเราคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นโดนหลอกเขาได้รับบาปกลับไปใช่ครับทางบ้านอยากรู้เลยโดนไปเท่าไหร่โอ้มีหลายหมื่นครับมี 40,000 ก็มีไม่ได้เยอะ
แต่ถ้าใครโดนรวมทั้งหมดเป็นแสนไหมมีครับก็เยอะมี 80,000 ก็มีครับอย่าไปถ่ายนะครับแล้วก็ผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวไปโอนตังค์เดี๋ยวไปตู้ ATM เดี๋ยวไปกดตังค์มาให้แล้วกดมั้ยแล้วก็ไม่ได้กดครับไม่เจอมาถึงวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยเคยทวงมั้ยก็จะเจอเหรอครับเขาเปลี่ยนเบอร์โทรทั้งหมดเลยครับแต่แล้วเขาดูรายการเราอยู่ล่ะอ้าวถ้าเขาดูรายการอ้าวสวัสดีเพื่อนจำผมได้หรือเปล่าถ้ายังคือคักอ่ะเอามาคืนก็ได้หรือผ่อนก็ได้นะประมาณนั้นถ้าเขาผ่อนก็โอเคใช่ไหมกับผมคิดว่าอาจจะถ้าเขามีคนเรานะถ้าคุณทำผิดแล้วรู้น่าจะมันใช่แต่จะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราให้อภัยครับเอาง่ายๆเงี้ยเราให้อภัยครับคนที่ทำอะไรคาร์ลรู้ว่าคิดผิดคาร์ลเราให้อภัยทุกคนคนที่ยืมไม่ได้ใช้เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเอาไม่มีแต่ให้ไงอาจารย์เห็นจิตใจผู้ชายแบบนี้ไหมขอยืม50,000ได้ไหมถ้าผมมีถ้าคุณต้องบอกสาเหตุถ้าผมมีผมให้คุณแน่แค่เอาสัก 5,000 ก่อนดีไหมบางทีคุณต้องยับยั้งบ้างนะบางทีคุณต้องมองออกว่าบางทีถ้าคุณให้เขายืมไปคุณจะเดือดร้อนไหมอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่ก็เลยตอนนี้ก็คือใครมาถามเรายืมเช่นถ้าเขาทำ 5,000 ถ้าสงสารกับประเด็นที่เข้ามานี่อาจจะให้เขาสัก 1,500 หรือ 2,000 ก็ได้เพราะต้องมั่นใจว่าเขาไม่มาคืนแน่ตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้คือมีเงินอยู่ไม่เยอะใช่ครับถ้าขอก็จะให้นิดนึงแต่ก็ให้อ่ะช่วยอ่ะถ้ามีจะได้ไม่รู้สึกผิดใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้คุยกับลูกหนี้ไปแล้วถ้าเกิดผู้จ้างละครงานโฆษณาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาครับอันนั้นตัวดีแล้วครับเพราะเกือบเป็นแสนนะครับถ้าเขามาให้เราช่วงนี้มันจะดีมากๆเลยไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่เขาจะจ้างเนี่ยจะจ้างงานไม่ใช่ว่ามีคุณละนะอันนี้คือแบบผู้จัดดูอยู่แต่งานท่องไว้แล้วล่ะครับสวัสดีครับท่านนะครับได้ยินดีนะครับที่คนที่คิดว่าจะช่วยชีวิตเราเพื่อจะได้ต่อยอดในประเทศไทยก็ยินดีครับผมเพราะว่าทุกวันอยากให้ชีวิตดีในเมื่อเรามาหาพี่ๆอย่างเงี้ยแสดงว่าพวกคุณก็เห็นความดีของเราหรือว่าคุณยังเห็นเราอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าอะไรที่อยู่ในใจก็คิดเอาเองละกันว่าจะต่อยกับชีวิตขอให้ชีวิตไปได้ดีๆแล้วก็ขอฝากสวัสดีภรรยาด้วยมีภาพนี้เรามามอบให้จากโซดาพรินติ้งนะครับเอาไว้ไปแขวนที่ห้องจริงจริงจากโซดาพรินติ้งขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็ดอกไม้สวยๆเหมาะกับคุณมากเลยนะคะจาก Gift Flower @line@giftflower ค่ะขอบคุณ Gift Flower ด้วยนะครับผมใช่มั้ยรูปนี้น่ารักป่ะขอบคุณมากรูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วครับอ๋อแล้วนั้นนี่รองเท้าคู่เดินเลยเนี่ยใช่ครับ RS Machine ครับอันนี้คือซ้ายอ่ะเหลืองแล้วก็เชือกแดงเห็นมั้ยล่ะครับอันนี้แดงเชือกเหลืองใช่ครับผมชอบสลับกับเห็นมั้ยล่ะนี่วันนี้สำหรับรายการสำหรับรายการนี้ก็เลยเป็นนะครับป้ายแดงเลยเป็นเหลืองแล้วก็ขวาแดงใช่ครับแต่ถ่ายนี่คือขวาเหลืองซ้ายแดงครับท่านชุดมีอยู่แค่2คู่สลับกันไปก็ถือว่าได้เปลี่ยนแล้วไงครับนี่ยังเดี๋ยวต่อไปรีบไปไหนปะเนี่ยก็จะให้ผมอยู่ต่อเหรอครับอ๋อให้กลับเลยค่ะไอ้บ้าให้อยู่กินอาหารเหนือกันก่อนเรามีนอตคิทเช่นเดี๋ยวลองกินอาหารเหนือด้วยกันโอ้มันจะดีนะครับขอบคุณมากครับได้เลยยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยครับอ่ะไปเฟิร์นกับซาบูซาบูเฮยบะเฮยซาบูซาบูเฮยบะเฮยซาบูซาบูเฮยบะเฮยนะครับตอนนี้ดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผม